เรื่องเล่าจะสุขจะเศร้าก็อยากเล่าให้คุณฟังเรื่องเล่าล้วงลึกเรื่องลึกลับหอพักมหาลัยหลอนนักศึกษาที่มาจากต่างถิ่นก็คงจะหนีไม่พ้นที่จะต้องหาหอพักเพื่อพักอาศัยขณะที่เรียนหนังสือบางก็ได้หอพักในมหาลัยบางก็หาหอพักที่อยู่ใกล้ๆคลิปนี้เราได้รวบรวมเรื่องเล่าสุดสยองของหอพักในมหาวิทยาลัยต่างๆถึงสิ่งลี้ลับความน่าสะพรึงกลัวที่ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่ามีจริงหรือไม่น้องๆเฟรชชี่ที่กำลังเตรียมตัวหอบเสื้อผ้าไปอยู่หอพักก็โปรดระวังหอพักดังต่อไปนี้หอพักที่1ห้องสีชมพูห้องสีชมพูตำนานอันลือลั่นของเด็กใหม่ปี1ทุกคนโดยเฉพาะนักศึกษาหญิงที่จะต้องพักที่หอ8โดยรุ่นพี่ที่เคยอยู่หอนี้บอกและย้ำเสมอว่าเวลาจะเข้าห้องน้ำต้องเอาเพื่อนไปด้วยเสมอห้ามลืมเด็ดขาดนี่คือคำเตือนของรุ่นพี่ประจำหอที่น้องปี1มักจะได้ยินอยู่เสมอๆส่วนประวัติของห้องสีชมพูเกิดขึ้นเมื่อ10กว่าปีที่แล้วซึ่งประเพณีหรือกฎของมหาวิทยาลัยคือเด็กปี1ทุกคนจะต้องอยู่หอในเพื่อที่เวลารุ่นพี่เรียกมาทำกิจกรรมรับน้องจะได้พร้อมเพรียงกันอย่างรวดเร็วส่วนคนที่อยู่เชียงใหม่ส่วนมากจะกลับบ้านเย็นวันศุกร์และกลับเข้าหอก่อนเย็นวันอาทิตย์เรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อรุ่นพี่ต่างคณะเกิดมาชอบนักศึกษาหญิงน้องใหม่คนหนึ่งความสัมพันธ์ก็ได้ก่อตัวขึ้นอย่างรวดเร็วรุ่นพี่คนนี้เลยชวนนักศึกษาหญิงไปอยู่ด้วยกันที่หอหลังมช.ทุกเย็นวันศุกร์ที่หน้าหอ8รุ่นพี่คนนี้ก็จะมาจอดรถรอรับนักศึกษาหญิงคนนี้และจะมาส่งในตอนเย็นวันอาทิตย์ทุกครั้งและแล้ววันที่นักศึกษาสาวคนนี้เสียใจที่สุดและได้สร้างตำนานอันลือลั่นก็มาถึงเมื่อหญิงสาวได้บอกกับรุ่นพี่อันเป็นที่รักว่าเธอตั้งครรภ์เป็นเวลา3เดือนแล้วรุ่นพี่หนุ่มก็กล่าวปฏิเสธไม่ยอมรับผิดชอบหาว่าเธอนอกใจไปแอบคบกับชายอื่นพอท้องแล้วจึงมาอ้างว่าตนเป็นคนทําก็เลยบอกเลิกเธอในทันทีและปล่อยให้เธอเดินกลับมาที่หอพักเพียงลำพังระหว่างทางหญิงสาวคนนี้ก็คิดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งความรู้สึกเสียใจปนกับความเครียดแค้นต่อชายหนุ่มที่ทิ้งเธอไปบวกกับความกลัวทางบ้านจะรู้ความจริงทำให้เธอตัดสินใจเอาเด็กออกแต่เธอไม่กล้าพอที่จะไปที่โรงพยาบาลหรือบอกให้ใครทราบพอกลับมาถึงห้องพบว่ารูเมทไม่อยู่เพราะกลับบ้านกันหมดเธอเลยเอาเด็กออกด้วยตัวเองโดยการเอาไม้บรรทัดเหล็กกระทุ้งจนมดลูกฉีกเธอทำไปโดยไม่รู้วิธีการที่ถูกต้องทำให้เธอเกิดอาการตกเลือดอย่างรุนแรงก่อนที่เธอจะเสียชีวิตลงเธอได้เขียนข้อความไว้บนกระแผงห้องนั้นว่ากูมีมึงคนเดียววันรุ่งขึ้นรูเมทก็ได้กลับมาที่ห้องแล้วก็ได้พบกับศพของหญิงสาวพร้อมกับรอยเลือดกระจัดกระจายไปทั่วห้องหลังจากจัดการเรื่องศพเรียบร้อยแล้วก็ได้มีการทำความสะอาดห้องนั้นโดยใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดรอยเลือดให้สีจางลงแต่รุ่งขึ้นสิ่งที่ทำให้ทุกคนขนลุกก็คือทั้งรอยเลือดและข้อความที่หญิงสาวคนนั้นทิ้งไว้ไม่ได้หายไปแต่รอยเลือดกลับเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมทางหอพักก็เลยตัดสินใจเอาสีใหม่มาทาทับไม่ให้เห็นรอยเลือดพอวันรุ่งขึ้นรอยต่างๆก็กลับมาอยู่ที่เดิมเหมือนกับไม่ได้มีการนำสีมาทาทับแต่อย่างใดสุดท้ายก็ได้เชิญพระที่วัดฝายหินมาทำพิธีแต่พระท่านบอกว่าทำพิธีไล่ไปคงไม่ได้เพราะวิญญาณนี้เหี้ยนมากยังมีความอาฆาตและมีลูกในท้องอีกด้วยทำได้แต่เพียงสะกดวิญญาณไม่ให้ไปหลอกหลอนคนในหอพักเพียงเท่านั้นหลังจากนั้นก็ได้ทาสีห้องใหม่คราวนี้ใช้สีชมพูเพราะจะได้มองไม่เห็นคราบเลือดบนกำแพงจนกลายมาเป็นตำนานห้องสีชมพูและปัจจุบันก็ได้กลายเป็นห้องเก็บของที่ปิดตาย
คยมีแม่บ้านเข้าไปทำความสะอาดที่ห้องนี้แล้วออกจากห้องไม่ได้เพราะลูกบิดถูกล็อกทั้งที่ตัวล็อกอยู่ในห้องหอพักที่2 SI วันมหิดลเตียง4เรื่องนี้จัดเป็นอันดับต้นๆของความเฮี้ยนสุดยอดของมหาวิทยาลัยมหิดลอีกหนึ่งความเชื่อเกี่ยวกับวันสำคัญซึ่งกล่าวถึงนักศึกษาคณะแพทย์ศิริราชหรือที่เรียกสั้นๆว่า SI ที่จะกลับมาเยี่ยมเยียนหอพักในวันนี้ของทุกๆปีจะมาด้วยชุดนักศึกษาแต่เสื้อนั้นถูกย้อมด้วยเลือดและร่างที่เต็มไปด้วยบาดแผลเรื่องนี้เกิดจากมีนักศึกษาแพทย์คนหนึ่งได้ประสบอุบัติเหตุรถชนขณะข้ามถนนมายังมหาวิทยาลัยแล้วเสียชีวิตลงแต่นักศึกษาคนนั้นไม่รู้ตัวว่าตนเองได้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุครั้งนั้นแล้ววิญญาณยังคงวนเวียนอยู่ในห้องพักของเขานั่นก็คือเตียง4และมักจะพบกับดวงวิญญาณความเฮี้ยนของนักศึกษาคนนี้ได้ในคืนวันมหิดลที่จะมาในสภาพชุดนักศึกษาที่เปื้อนเลือดและร่างกายเต็มไปด้วยบาดแผลเท่านั้นบางก็บอกว่าเรื่องนี้ไม่มีการยืนยันโดยตรงแต่มีเรื่องที่ไม่ใช่เตียง4เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับห้องหนึ่งในหอซึ่งติดเลขห้องที่มีตัวเลขกลับหัวอยู่1ตัวเล่าว่ามีนักศึกษาฆ่าตัวตายด้วยการแขวนคอในท่านั่งหอพักที่3หอชายในสมัยก่อนหอชายของวิทยาเขตศาลายาเคยเป็นหอหญิงมาก่อนซึ่งหอชายในปัจจุบันนั้นมีสภาพค่อนข้างใหม่กว่าหอหญิงและมีเรื่องเล่ากันว่านักศึกษาหญิงคนหนึ่งได้ฆ่าตัวตายภายในหอพักวิญญาณก็ยังคงวนเวียนไม่ไปไหนคอยปรากฏตัวให้นักศึกษารุ่นหลังได้หลอนกันเป็นพักๆและในแต่ละปีจะมีนักศึกษาชายจำนวนมากที่โวยวายกับเจ้าหน้าที่หอพักเรื่องผู้หญิงชุดขาวที่เดินไปเดินมาในบริเวณหอพักส่วนสถานที่หลักๆที่จะพบได้ก็คือบันไดหนีไฟใครที่ชอบเดินทางนี้บ่อยๆก็ต้องระวังให้ดีและทางเชื่อมระหว่างหอเพราะส่วนนี้คือทางสามแพร่งที่ทุกคนต้องผ่านเข้าออกหอพักที่4คอนโด4คอนโดบริเวณประตู3จะมีอยู่ห้องหนึ่งในคอนโด4ซึ่งปิดขอบประตูโดยรอบด้วยยันและแปะไว้ที่หน้าประตูอีกหนึ่งแผ่นลองนึกภาพตามว่าบรรยากาศของห้องจะหม่นๆเหมือนมีสายตาเฝ้ามองอยู่ตลอดใครที่เคยอาศัยอยู่ย่อมรู้ถึงความกดดันได้เป็นอย่างดีประวัติของห้องนี้ก็มีอยู่ว่าช่วงปิดเทอมเมื่อหลายปีก่อนมีนักศึกษาหญิงภาคอินเตอร์ปี2คนหนึ่งน้อยใจแฟนก็เลยประชดรักโดยการกรอกยาฆ่าตัวตายซึ่งกว่าเพื่อนจะไปพบศพก็อืดเน่าเฟะและก็เละจนแทบจำไม่ได้พองานศพเสร็จเพื่อนๆทำใจไม่ได้ก็เลยขอย้ายไปพักที่อื่นคนที่ย้ายเข้ามาอยู่ใหม่ๆไม่รู้เรื่องรู้ราวตกกลางคืนก็มักจะได้ยินเสียงเปิดก๊อกในห้องน้ำบางครั้งก็ได้ยินเสียงกุกกักทั้งที่ไม่มีใครอยู่แต่นั่นไม่ได้ร้ายแรงเท่านักศึกษาบางคนที่กำลังนอนหลับช่วงกึ่งหลับกึ่งตื่นแล้วดันเหลือบไปเห็นผู้หญิงหน้าตาบวมปูดเหมือนศพจับขาและกระชากลงจากเตียงเพื่อนที่เคยไปอยู่อาศัยในห้องเจ้าปัญหาการันตีความเฮี้ยนระดับ5ดาวรูมเมทบางคนมองเห็นผู้หญิงเดินไปเดินมาในเวลากลางคืนและก็มักจะได้ยินเสียงร้องไห้ปนโกรธแค้นที่ถูกทอดทิ้งหลายคนก็ถูกผีอำจนอยู่ไม่ได้เครื่องใช้ไฟฟ้าข้าวของเปิดปิดเคลื่อนที่ได้เองอย่างน่าสงสัยเป็นอีกเรื่องที่ฮอตสุดๆแล้วก็เฮี้ยนสุดๆเช่นกันในรั้วศาลายาก็ว่าได้หอพักที่5หอนายหญิงเล่ากันมาว่าหอนายหญิงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสนเคยเป็นโรงพยาบาลสมัยสงครามโลกครั้งที่2มาก่อนด้วยความเฮี้ยนของเหล่าวิญญาณที่ยังวนเวียนอยู่ในที่แห่งนี้วันดีคืนดีคนในหอพักก็มักจะได้ยินเสียงคนเดินลากโซ่ตรวนไปมาหรือในห้องน้ำหญิงรวมบางคืนก็จะมีเสียงคนอาบน้ำแต่พอเดินไปดูกลับไม่มีคนเลยสักคน
หอในหญิงมีตึกใหญ่2ตึกที่ตึก1ชั้น2เคยมีนิสิตหญิงตายเนื่องจากเป็นไข้ทับฤดูช่วงปิดเทอมซัมเมอร์พอเปิดเทอมถึงมีคนมาพบศพความเหี้ยนของเธอคนนี้ก็ยังคงวนเวียนอยู่ในหอพักแห่งนี้เคยมีคนเห็นว่าหลังจากที่เธอเสียชีวิตไปแล้วเธอยังคงมาวนเวียนอยู่ในหออยู่เลยหอพักที่6ผีหอ5หอ5เป็นหอหญิงที่ถูกดัดแปลงมาจากโรงแรมเก่าใครเข้าไปก็จะเห็นได้ว่าการออกแบบนั้นออกแบบมาเพื่อเป็นโรงแรมอย่างชัดเจนเป็นหอเดียวที่มีลิฟต์และที่ลิฟต์นี้เองก็เป็นที่มาของตำนานผีหอ5ที่ว่ากันว่าเหี้ยนที่สุดของมอปัตตานีเรื่องมีอยู่ว่าช่วงก่อนปิดเทอมมีนักศึกษาหญิงคนหนึ่งเข้าไปในลิฟต์แล้วปรากฏว่าลิฟต์ค้างร้องให้คนช่วยก็ไม่มีใครได้ยินจนเปิดเทอมพระโรงมาเปิดลิฟต์จึงพบศพหญิงสาวนอนแห้งตายมีรอยเลือดเปรอะเต็มที่ประตูมีเศษเล็บติดที่ประตูเหมือนพยายามจะเปิดประตูลิฟต์ว่ากันว่าใครอยู่ห้องใกล้ลิฟต์ก็มักจะได้ยินเสียงร้องโหยหวนหรือบางครั้งอาจจะเห็นคนเดินเข้าออกทั้งที่ลิฟต์ไม่เปิดให้ใช้เท่านั้นยังไม่พอหากใครไม่สบายก็มักจะมีใครไม่รู้มาเยี่ยมหรือมาเฝ้าไข้อีกด้วยหอพักที่7ช่างทาสีหอ11มีเรื่องเล่าว่าหอ11ในขณะนั้นมีช่างก่อสร้างกำลังทาสีอยู่แล้วเกิดตกลงมาตายที่ชั้น7แต่วิญญาณยังห่วงงานอยู่ตอนดึกๆเด็กหอนั้นมักจะเห็นแกห้อยตัวลงมาทาสีเป็นประจำและเคยมีคนที่อยู่ในหอนั้นเล่าให้ฟังว่ามีอยู่คืนหนึ่งเขาเกิดหิวน้ำขึ้นมากลางดึกและได้ลุกออกมาเพื่อจะไปกดน้ำกินขณะที่กำลังกดน้ำอยู่นั้นเขาก็ได้เห็นร่างเป็นเงาดำๆเดินผ่านทะลุกำแพงไปจึงกลายเป็นเรื่องเล่าที่มาสนับสนุนความเฮี้ยนของวิญญาณช่างทาสีคนนี้เล่าสืบกันมาจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องจนกลายมาเป็นเรื่องหลอนในหอพักนี้หอพักที่8หอ50ปีที่หอ50ปีมีนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศจีนกระโดดตึกลงมาเสียชีวิตเล่ากันว่าเธอมีเรื่องเครียดกลุ้มใจอยู่หลายๆเรื่องก่อนจะกระโดดก็กินตะปูเข้าไปด้วยหลังจากนั้นก็มีคนทรงมาเชิญวิญญาณเธอไปแต่เธอไม่ยอมไปต่อมารุ่นน้องเด็กปีหนึ่งที่ต้องมาอยู่หอนี้เล่าว่าตอนกลางคืนมักจะมีสิ่งแปลกๆเกิดขึ้นเช่นเห็นประตูเปิดปิดเองหรือบางคืนก็มีผู้หญิงที่ตายยืนคุยโทรศัพท์อยู่หน้าห้องในบางวันก็เห็นเด็กผู้หญิงคนนี้กระโดดขึ้นลงตึกอยู่อย่างนั้นทั้งคืนแต่ก็ยังมีอีกกระแสถึงข่าวหรือเรื่องเล่าของนักศึกษาสาวชาวจีนคนนี้จากเพื่อนที่เคยใกล้ชิดเล่าว่าเรื่องหอ50ปีไม่มีอะไรน่ากลัวถ้าฟังเรื่องจริงออกจะเป็นเรื่องที่น่าเศร้าซะมากกว่าที่คนประเทศเดียวกันกลับทำกันได้ลงคอสาเหตุมาจากเพื่อนคนจีนด้วยกันไม่ยอมคบค้าสมาคมด้วยแถมยังล้อเรื่องพ่อแม่ที่ป่วยของเขาอีกเลยทำให้เขาเครียดมากเลยตัดสินใจกระโดดตึกก่อนหน้าก็เคยโกนหัวและกรีดข้อมือมาแล้วหลังจากที่ตายก็มีเรื่องความเฮี้ยนของเธอจากเพื่อนรูเมทชาวจีนด้วยกันเล่าว่ามักจะได้ยินเสียงคนร้องไห้ทำให้ไม่มีใครกล้าอยู่ที่ห้องนั้นอีกเลยหลังจากที่เขาโดดหอฆ่าตัวตายไปแล้วก็ได้มีพระจีนมาเชิญวิญญาณออกแต่ไม่ยอมออกจนครั้งที่สองมาเชิญอีกวิญญาณเธอถึงยอมออกไปแต่ตามที่เขาเล่ากันไว้ว่าการฆ่าตัวตายเป็นบาปอันใหญ่หลวงวิญญาณของเธอก็อาจจะวนเวียนอยู่ในที่นี้ต่อไปก็เป็นได้หอพักที่9หอเพชรรัตน์ที่หอเพชรรัตน์ก็มีเรื่องที่เล่าขานกันมาว่าครั้งหนึ่งเคยมีนักศึกษานอนอยู่ในห้องพักคนเดียวได้ยินเสียงคนเดินมาช้าๆจนเสียงนั้นเดินเข้ามาใกล้ๆห้องพักนักศึกษาคนนั้นจึงมองลอดช่องตาข่ายมุงลวดออกไปดู
ปรากฏว่าเห็นคนนุ่งโจงกระเบนสีแดงลากโซ่ตรวนเดินผ่านไปหอพักที่10หอชายเก่าที่หอชายเก่าในช่วงที่ใกล้จะสร้างหอเสร็จก็ได้ทำการติดตั้งลิฟต์และคืนนั้นพวกคนงานก็กินเหล้ากันตามปกติจนกระทั่งตีหนึ่งมีคนงานคนหนึ่งตกลงไปที่ชั้นล่างใต้ลิฟต์แล้วปีนขึ้นมาไม่ได้เพราะความเมาในที่สุดคนงานคนนั้นก็เลยถูกลิฟต์ทับต่อมาหลังจากที่หอเปิดได้ไม่นานก็มีนักศึกษาเข้ามาอยู่จนเต็มหอและหอนี้ก็ไม่เคยปิดเป็นเวลาจึงมีนักศึกษาเข้าออกเป็นประจำจนวันหนึ่งเวลาประมาณตีสองมีนักศึกษากลับมาจากข้างนอกแล้วเดินขึ้นลิฟต์ตามปกติเมื่อลิฟต์เคลื่อนที่ไปได้สักพักก็หยุดพร้อมๆกับไฟดับและมีเสียงร้องดังออกมาจากข้างนอกจากนั้นลิฟต์ก็เปิดออกพร้อมกับฝุ่นตลบมีเสียงใครคนหนึ่งตะโกนว่าอย่ายืนทับที่หลังจากเหตุการณ์ที่นักศึกษาคนนั้นพบเจอทำให้มีการทำบุญหอกันมาอยู่ทุกๆปีขอย้ำอีกครั้งว่านี่เป็นเรื่องเล่าที่เล่ากันมาจากรุ่นสู่รุ่นไม่สามารถพิสูจน์ได้จริงเราจึงเชื่อว่าหากเราไม่ไปลบหลู่หรือมันทำความดีสวดมนต์ไหว้พระความดีนั่นแหละจะคุ้มครองเราขอให้ทุกคนใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับอยากจะฟังเรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับแล้วเราจะทยอยเล่าให้ฟังอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe เพื่อที่จะได้ฟังเรื่องเล่าลี้ลับที่เราจะมาเล่าให้ฟังกันนะครับ